ประโยชน์อะไรพูดไงไม่พูดไม่คิดเลยอ่ะมั่วมั่วไม่รู้รู้ไม่จริงแล้วมาพูดมั่วนะคะอาจนัดเนี่ยแหละเดินซื้อลอตเตอรี่เอาหลักเอาหลักฐานมาถ้าคิดว่าอุ้ยเจ๊ฟองเบียร์เป็นคนของกองสลากนะคะเอาหลักฐานมา TikTok ปลอมอย่างเยอะเอารูปฉันไปทำพงาบพงาบใต้องค์พระพุทธรูปนะโอ้โหเร็วมากเลยจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะพิมพ์น้อยเลยค่ะแต่แม่เนาะยิ่งดูยิ่งเครียดว่ะยิ่งดูยิ่งเครียดเนาะอย่าดูเจ๊เลยนะทุกคนตอนนี้เจ๊เครียดมากเลยอ่ะปวดหัวฝากจิ้มลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดนะคะใครอยากได้ฮานอยวันนี้ฝากดวงฝากโชคไว้กับลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดนะคะเฮ้ยอนอยดีกว่าซื้อเป็นเล่นเพื่อความบันเทิงทุกคนอย่าไปซีเรียสมากอย่าซีเรียสนะคะซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสมากเอาพอหอมปากหอมคอพอเล่นแล้วเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงอย่าไปจริงจังบางคนจริงจังเกินจริงจังเกินเจ๊ไม่ได้เล่น TikTok นะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกรรมอะไรกับเจ๊ก็แล้วแต่บัญชีเจ๊ชื่อนายอภิวัตรปรากฏผลเท่านั้นบัญชีอื่นปลอมทั้งหมดนะคะเดี๋ยว6โมงนะคะ6โมงเย็นเจไลฟ์สดรัฐบาลให้นะคะไม่ต้องไลฟ์แล้วมั้งเขารู้เลขกันหมดแล้วป่ะเนี้ยเขารู้แม่เขารู้กันทั้งประเทศแล้วก็แม่จ๋านี่ขนาดให้แค่ในกลุ่มนะคะเจยังไม่ได้ไปบอกหน้าไลฟ์สดยังไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้อะไรเลยนะจริงยังไม่ได้ไปไลฟ์สดที่ไหนเลยยังไม่ได้บอกใครเลยบอกแค่ในกลุ่มแค่นั้นเองนะฮะและสมาชิกในกลุ่มก็เยอะนะอย่างว่าแหละมันเป็นเรื่องปกติที่เลขมันจะต้องออกนอกจากกลุ่มอยู่แล้วเจ๊ฝากจิ้มลิงก์ไลน์ที่เจ๊ปักหมุดหน่อยนะทุกคนขาฮานอยที่นี่นะมีแนวทางให้ดูด้วยเลขไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าเจ๊ให้ประมาณ5 6ประมาณ4 5ตัวทุกงวดอยู่แล้วนี่เพิ่งจะปล่อยไปแค่ตัวเดียวเองพิมพ์พร้อมเลยค่ะพูดให้ใครฟังใครเขาไม่สนใจเราหรอคนเขาในเมื่อเขาไม่ชอบเรายังไงเขาก็ไม่ชอบนะฮะจะไปทำให้เขามาชอบเราก็ไม่ได้คนเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆไม่ได้ติดตามเราจริงๆมาก่อนเราล้มลุกคุกคานยังไงไม่ค่อยมีไม่เคยมีใครมาเห็นเรานะคะเขาไม่เห็นตอนเราประสบความสำเร็จเขาไม่เห็นตอนเรามีเขาไม่เห็นตอนเรามั่งมีเขาไม่เห็นตอนเราได้แต่ตอนเวลาเราเหน็ดเราเหนื่อยเราล้มลุกคลุกคลานตอนเราเสียนะคะไม่มีใครเขามารู้ตรงนี้กับเราเขามองแต่เราว่าอุ้ยเรามองว่าเรามีมองตอนที่เราประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะคะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะดิฉันล้มลุกคลุกคลานมาเนี่ยให้หวยมากระทอกกระแทกเนี่ยเข้าบ้างหลุดบ้างเนี่ยกว่าจะมาประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้สู้มาเท่าไหร่เคยมีใครมาคอยซัพพอร์ตไหมเคยมีใครมาสนใจไหมไม่มีนะคะปีที่แล้วเลขเจ๊เข้า3งวดติดประสบความสำเร็จมากหลังจากนั้นนะคะทัวลงมหาศาลมหึมาเลยนะคะมีแต่คนโจมตีหลังจากนั้นเจ๊ก็สู้ของเจ๊มาเรื่อยๆล้มลุกคุกคานของเจ๊มาไลฟ์สดคนดู500ไลฟ์สดคนดู300 1,000 จากคนดูไลฟ์สด 8-9 หมื่นประมาณปีที่แล้วเหลือประมาณ1,000 คนเค
เคยมีใครมาไอ้นี่เจ๊ไหมนี่มีหวยก็ถูกเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะไม่ค่อยมีก็เป็นเรื่องปกติเขามองตรงที่เราอ่ะเราประสบความสำเร็จแต่ตอนที่เราสู้ตอนที่เราล้มตอนที่เราแพ้ไม่เคยมีใครมาสนใจเราเลยนะคะคนก็จะมองแบบนี้จะมาหาว่าเรานู่นนี่นั่นไม่หรอกตอนเราแพ้ตอนเราล้มตอนเราสู้เนี่ยไม่เคยมีใครมาสนใจเราเลยนะตามมา2ปีแล้วครับเข้าบ้างหลุดบ้างใช่ไหมพี่มันก็มีเข้ามีหลุดนะคะที่เราถูกหวยกันแล้วก็ถือว่าเป็นดวงของเรานะคะเราไม่ได้รู้หรอกว่าใครจะมากำหนดกฎเกณฑ์อะไรเราอะเราไม่ได้รู้เราไม่ได้รู้สึกรู้แสอะไรตอนไหนหรอกนะฮะไอ้ที่เราถูกกันเราก็ถือว่าเป็นดวงของเรานะคะเป็นโชคลาภของเราแค่นั้นเองเราก็ถือว่าติดถือว่าเป็นดวงของเรามันไม่มีใครมาหรอกเดี๋ยวจะมาหาว่าโอ้ยเชรู้กันรู้กันไม่มีอะค่ะดิฉันรู้ดิฉันไม่มานั่งไลฟ์สดดิฉันก็เก็บไปเล่นคนเดียวไม่ดีกว่าหรอมันเลยจะมีโลกน้องโลกคิดแบบนี้ทุกทีเหรออ่ะทุกคนค่ะขออีก100คนกันแล้วกันจิ้มลิงก์ไลน์และกดเพิ่มเพื่อนให้เจ้ด้วยนะคะอ่ะแคปเจอร์ค่ะใครแคปเจอร์แล้วกดเลข9ค่ะใครแคปแล้วกดเลข9ค่ะวันนี้ฮานอยฟันที่9นะคะชอบ93 96นะคะแล้วก็27ชอบ3ตัวนี้มากเลยวันนี้อ่ะ27 93 96ชอบมาก3ตัวนี้นะคะนี่ชอบ3ตัวนี้รูด9วันนี้9น่าจะเป็น9แหละวันนี้ใครแคปแล้วกดเลข9ค่ะตามหวยลาวแม่ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมโอ้เราก็เพิ่งเข้ามา2งวดติดที่นี้เองคือก็จะมากดดันเลยใช่เลยอ่ะงวดล่าสุดเข้านู่นเข้าตัววิ่งบ้างเข้าตัวเจาะบ้างอ่ะเพิ่งจะมาเข้าเป่งๆก็มางวดอ่ะ79ล่างแล้วก็475บนแค่นั้นแหละแล้วก็มาล่าสุดก็3ตัวโอ้โหก็เพิ่งจะเข้า2งวดเองจะมาโอ้แค่นี้เองแม่โอ้ยจะมานี่งวดนั้นให้57เนี่ยมันออก475เนี่ยอ่ะแค่นี้เองแล้วก็งวดล่าสุดเนี่ย935เนี่ยก็เพิ่งจะมาเข้าแค่2งวดเองก่อนหน้านั้นถามว่าเข้าไหมก็มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะฮะไม่ได้โอ้โหแม่นมึนอะไรขนาดนั้นหรอกเฮ้ยเนาะซื้อได้ก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่ซื้อแค่นั้นแม่หนูทำไงได้ล่ะแล้วก็ว่ากันไปคนเราเนาะแล้วก็สนุกสนานไปซีเรียสบางคนโอ้ยจมปักหักโคนกันเยอะแยะพอหอมปากหอมคอเอาพอรู้รสรู้กลิ่นบางคนทุ่มเทฝักใฝ่มากจนเกินไปก็